สอทอตั้งกกสอบเพิ่มดึงตอรออัยการพิสูจน์เคสครูเบนต้องไขความจริงเป็นธรรมที่สุดการเมืองวันที่24กันยายน2567 13:38 น.กระทรวงศึกษาธิการตั้งกรรมการสอบเพิ่มดึงตำรวจอัยการพิสูจน์เคสครูเบนตีกรอบ7วันลั่นต้องไขความจริงสร้างความเป็นธรรมเมื่อเวลา 12:00 น.วันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีครูเบนร้องเรียนปัญหาการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สะแก้วว่าขณะนี้ได้ข้อเท็จจริงมาแล้วแต่เพื่อความเชื่อมั่นพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ1ชุดเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมากรรมการประกอบด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันธ์ผู้บังคับการกองปราบปรามรวมถึงรองอัยการสูงสุดและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการจากส่วนกลางอีก2คนเพื่อทำหน้าที่ช่วยสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวทางกระทรวงมั่นใจว่าผู้ทำหน้าที่กรรมการชุดนี้มีความเชี่ยวชาญในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่สังคมยังสงสัยอยู่รวมถึงเรื่องการสอบพนักงานราชการของสพม.สะแก้วโดยหลักฐานทั้งหมดจะถูกนำมาสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่สังคมยังสงสัยและได้ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบอยู่ว่าเป็นกระดาษคำตอบของครูเบนจริงหรือไม่หรือเป็นของคนอื่นหรือถูกแก้ไขหรือไม่ทั้งนี้ในเบื้องต้นมีการกำหนดเวลาการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดดังกล่าวใช้เวลา7วันนายสุรศักดิ์กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการยังไม่อยากให้เรื่องจบเนื่องจากอยากให้เกิดความเป็นธรรมที่สุดอะไรที่กระทรวงสามารถช่วยได้เราก็ยินดีถ้ากระทรวงสามารถยื่นให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เราอยากจะยื่นให้เข้ามาสอบสวนอย่างจริงจังและแม้ครูเบนจะจบแต่การดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ยอมจบและต้องเดินหน้าเต็มที่เพื่อให้ได้รับความจริงที่สุดสิ่งที่กระทรวงทำคืออยากให้ทุกคนได้ข้อมูลละเอียดรอบคอบที่สุดและเกิดความเป็นธรรมรวมถึงทำให้เป็นบรรทัดฐานไม่ใช่เพราะเราอยากดราม่าต่อแต่เรื่องดังกล่าวส่งผลต่อชื่อเสียงของกระทรวงศึกษาธิการด้วยจึงต้องทำให้ทุกอย่างเกิดความชัดเจนมากที่สุดครูเบนรู้ผลคะแนนสอบแล้วบอบช้ำมากเผยชีวิตหลังจากนี้น้าตัดพ้อตรวจสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้ไขข้อสงสัยทำไมพราดอนนักเทนนิสระดับโลกอยากให้ลูกสาวเล่นกอล์ฟกีฬาวันที่24กันยายน2567 12:00 น.ซูเปอร์บอลพราดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการเล่นกีฬาเทนนิสแต่ทำไมเจ้าตัวจึงอยากให้น้องเชอร์ลีนลูกสาวคนเดียวเล่นกีฬากอล์ฟมากกว่าเทนนิสซูเปอร์บอลพราดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกเปิดเผยว่าตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าน้องเชอร์ลีนภ
พันนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัยย่าง7ปีของตนเองซึ่งหลังจากเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการ US Kid Thailand 2024ในรุ่น Girl 8 and Under ครบทั้ง4สนามแล้วน้องเชอรีนทำสกอร์ได้อยู่ในเกณฑ์และคอนเฟิร์มที่นั่งในการได้เดินทางไปแข่งขันรายการที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนกรกฎาคมปีหน้าซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้เพราะตอนแรกคิดว่าน้องเชอรีนเด็กเกินไปหรือเปล่าในการไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาแต่พอเราได้เห็นเด็กที่นั่นเขาก็เริ่มตั้งแต่อายุประมาณนี้สำหรับน้องเชอรีนเขาก็มีความสามารถในระดับของเขาแต่ว่าช่วงนี้ยังเล่นข้ามรุ่นอยู่และทำสกอร์ได้ดีในรุ่นพี่โดยมีแชมป์หนึ่งครั้งในรายการ US Kid ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีทุกวันนี้ก็ทำตารางต่างๆตามปกติเหมือนตอนที่คุณพ่อเป็นนักกีฬาพาไปซ้อมไปแข่งและมีโค้ชคอยดูแลส่วนของเราก็ทำหน้าที่ของคุณพ่อให้เพอร์เฟคที่สุดเพราะตัวเองก็เล่นกอล์ฟด้วยก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเกมว่าไม่ได้เป็นไปตามแผนไม่ได้ดั่งใจบางทีก็มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้นักกีฬารู้สึกสนุกกับการเล่นและการแข่งขันพราดอนกล่าวต่อพราดอนกล่าวอีกว่าตั้งแต่แรกที่มีน้องเชอรีนก็มีความตั้งใจที่จะให้น้องเล่นกีฬาอยู่แล้วและอยากให้เป็นนักกีฬาตอนแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเป็นนักกีฬาเทนนิสหรือกอล์ฟแต่ก็แอบหวังในใจว่าให้เป็นกอล์ฟเพราะเราเป็นนักเทนนิสมาบอกตรงๆก็เหนื่อยในการซ้อมแต่กอล์ฟก็ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยเพียงแต่เราต้องให้น้องเขาเลือกว่าชอบกีฬาใดและบังเอิญว่าเขาชอบกีฬากอล์ฟสิ่งที่เราคาดหวังคือให้มีเพื่อนที่เล่นกีฬากอล์ฟด้วยกันซึ่งเป็นอีกแนวทางที่ทำให้เขาได้เข้าเรียนที่สถาบันมีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนั้นหากเขาพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามีความสามารถมากกว่านั้นก็จะให้เล่นอาชีพไปเลยทุกวันนี้น้องก็ยังเด็กอยู่แต่ต้องบอกว่านักกีฬากอล์ฟสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เร็วถ้าหากว่าเรามีความสามารถที่โดดเด่นกว่าคนอื่นก็รู้สึกดีใจที่เขาเล่นกอล์ฟในวันนี้และตอนนี้น้องก็เริ่มมี FC ที่เข้ามาถามผมที่สนามว่าวันนี้น้องเชอรีนมาไหมรู้สึกว่าเขาเริ่มมีแฟนเบสเยอะแล้วทำให้เขาได้เริ่มเรียนรู้ว่ามีคนติดตามดูเขาอยู่ทำให้ง่ายต่อการที่เราจะพูดให้เขาตั้งใจฝึกซ้อมใช้จุดไปทำให้เขาจะยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมาเลยเพราะมีคนดูมีคนติดตามฉะนั้นต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและเราก็ได้สร้างวินัยให้เขาเป็นนักกีฬาที่ดีทำให้ง่ายต่อการที่เราจะเติมอย่างอื่นต่อไปในอนาคตพราดอนกล่าวคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงพาณิชย์รองปลัดอธิบดี4กรมใหญ่การเมืองวันที่24กันยายน2567 13:31 น.คณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงพาณิชย์รองปลัดอธิบดี4กรมใหญ่ทั้งอธิบดีกรมการค้าภายในอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเมื่อวันที่24กันยายน67ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการระดับสูงสำหรับตำแหน่งที่น่าสนใจในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ประกอบด้วยรต.จักรายอดมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวิทยากรมณีเนตรผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายในนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนางอารดาเฟื่องทองผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนางสาวนุสรากาญจนกูลผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานายรณรงค์ภูลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายวัฒนศักดิ์เสือเหี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง